รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับจากรายการคนเปลี่ยนโลกในตอนผ่านๆมาเราได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานการปลูกข้าวในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้การปลูกพืชในป่าการทำเกษตรในเมืองการเก็บเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งเรายังเคยพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมทางการเกษตรหลายๆแบบจากบุคคลเปลี่ยนโลกหลากหลายท่านซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์และสามารถตอบความต้องการที่หลากหลายของคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องการทำเกษตรได้ไม่มากก็น้อยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการทำเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างไปจากตอนก่อนๆอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมบางท่านอาจเคยได้ยินเรื่องการทำนาลอยน้ำมาบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับบุคคลผู้เป็นต้นแบบแนวคิดนี้รวมถึงเจาะลึกที่มาของการปลูกข้าวให้ลอยอยู่บนน้ำว่าเพราะอะไรถึงต้องปลูกแบบนี้และการปลูกข้าวลอยน้ำนี้มันดีอย่างไรซึ่งที่มาของแนวคิดนี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจจริงๆและขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวนั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวตนและเบื้องหลังชีวิตของบุคคลท่านนี้ด้วยกันก่อนครับผมนายสุพันธ์เมธสารชื่อเล่นว่ามักคินอยู่บ้านสามชุกเราก็มีอาชีพเกษตรกรรมลุงมักคินปลูกอะไรมาแล้วบ้างครับทำทุกอย่างนะเกี่ยวกับเกษตรกรรมทำนาทำอ้อยเรียกว่าหลายๆอย่างที่ทำมาล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนะสุดท้ายมาก็มาทำไผ่ปลูกไผ่ก็เขายังชั่วหน่อยพอมีรายได้ตรงนี้นะพอมีรายได้เป็นกอบเป็นกำหน่อยเล่าถึงตอนทำนาเมื่อก่อนให้ฟังหน่อยสิครับสมัยนั้นลุงมะคินทำนาแบบเคมีด้วยหรือเปล่าในช่วงที่เราทำนาตรงนั้นนะในต้นๆมันก็ยังไม่ได้ใช้เคมีนะมันยังเป็นการทำในระบบเขาเรียกว่าพอมีบ้างแต่ก็ไม่มากมายถึงปัจจุบันก็ไม่มีผลกระทบกับเราเท่าไหร่นักแต่ต่อมาก็เกิดจุดพลิกผันที่ทำให้ต้องเลิกทำนาไปครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นครับในช่วงที่เราทำตอนนั้นเราถูกเอารัดเอาเปรียบเอายกตัวอย่างเรื่องข้าวนะเราจะรู้นะสมัยก่อนเนี่ยเราตวงถังใช่ไหมฮะตวงถังก็ตรงไปตรงมาพอช่วงระยะต่อมาเขาเปลี่ยนมาเป็นการชั่งเราก็รู้ว่าข้าวเราเนี่ยมันถูกหายไปจากการชั่งแบบนั้นนะเราก็เลยรู้ทั้งรู้เพราะโดยปกตินะข้าวเนี่ยกองหนึ่งเนี่ยเราทำนามาจนหัวจะผุเนี่ยนะเราจะรู้ว่าข้าวเราเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็เลยบอกแม่เฮ้ยเลิกทำนาดีกว่าอย่าไปทำมันเลิกเราก็เลยทำอ้อยต่อยังทำอ้อยต่อมาอีกปี2ปีเราก็รู้ว่าไอ้ระบบการค้าที่เอารัดเอาเปรียบจากพวกทุนทั้งหลายเนี่ยนะรู้จริงๆรู้ในความเท็จจริงว่าโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งความหวานทั้งน้ำหนักเนี่ยนะเราก็เลยเลิกอีกเหมือนกันเลิกทำทั้ง2อย่างยังลุงมะขินเองก็เป็นเกษตรกรมาตลอดพอเลิกทำเกษตรแบบนี้คิดไว้ไหมครับว่าเราจะไปทำอะไรต่อเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะว่าจะไม่ทำแล้วเกี่ยวกับเกษตรกรรมเราก็เลยหันหน้าไปพึ่งพระนะไปอยู่วัดมา10ปีไปอยู่กับพระที่เขาเรานับถือกันนั่นนะ
เมื่ออายุครบ45ปีเราก็กราบล้ำลาท่านพอร่ำลาหลวงพ่อแล้วตัดสินใจกลับไปทำเกษตรอีกครั้งใช่ไหมครับในช่วงนั้นที่เราไปทำนาก็คือนาบกนะนาน้ำฝนเราก็ยังมานั่งนึกอยู่ว่าถ้าช่วงคนเราเนี่ยช่วงชีวิตที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าข้าวเนี่ยมันเป็นความสำคัญของมนุษย์ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ทำนาเราจะเอาอะไรกินใช่ไหมฮะเพราะข้าวต้องกินทุกวันเราก็เลยไปทำนาน้ำฝนเรียกนาน้ำฝนนาป่านาบกเนี่ยนะคราวนี้ผลผลิตข้าวออกมาดีอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมครับตอนนั้นเราได้ข้าวมาด้วยความดีใจที่เราแบบว่าปลื้มใจนะยกกระสอบข้าวสารแล้วหมอรองกระดูกมันก็เลยทับเส้นก็เลยป่วยไปเส้นนานก็เลยหยุดอาชีพไปปีหนึ่งพอดีกำลังจะไปได้ดีแต่ก็มาเจออุปสรรคเอาจนได้นะครับและหลังจากที่ลุงมะขินหยุดทำนาไป1ปีเพื่อพักฟื้นร่างกายกลับมาอีกครั้งผลนี้แกปลูกไผ่ครับถามต่อว่าไปได้ไอเดียในการปลูกไผ่มาจากที่ไหนครับในช่วงตรงนั้นที่ระหว่างที่เราอยู่วัดเนี่ยเราเดินทางไปเหมือนจะทั่วสารทิศนะเราก็พยายามมองว่าเขาทำอะไรกินกันใช่ไหมฮะและเราก็มองหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันเหมาะสมที่สุดที่ว่าเราจะนำเอามาปลูกนะเราก็ไปมองเห็นยูไผ่เพราะว่าไผ่นี่มันเป็นอาหารชั้นเขาเรียกว่าอะไรอาหารโปรดของทุกคนนะเราก็เลยปลูกไผ่นอกจากเป็นอาหารแล้วการปลูกไผ่ดียังไงหรือให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้างครับไผ่มันก็คือป่าไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะว่าปลูกไผ่แล้วเนี่ยก็เหมือนเราได้ป่าไม้คืนมาได้ธรรมชาติคืนมาและแถมได้อาหารจากในนั้นมาบริโภคมากินอันนั้นเราก็เลยทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าทุกวันนี้ป่าไผ่เรียกว่าแทบจะสูญแล้วนะแทบจะสูญไปจากเมืองไทยธรรมชาติมันหมดแล้วอ่ะเราก็เลยหยิบไผ่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชหลักนะคุยกันมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วว่าลุงมะขินมาปลูกข้าวลอยน้ำเอาตอนไหนในเมื่อต้องหยุดทำนาไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันและการปลูกไผ่แบบนี้ก็น่าจะสร้างรายได้หลักได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังลุงมะขินเล่าถึงชีวิตในบทต่อไปกันครับรวมถึงเราจะได้เห็นความช่างคิดช่างสังเกตและชอบประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวลุงมะขินจนเป็นที่มาของแนวคิดการทำนาลอยน้ำในที่สุดติดตามชมต่อให้ได้นะครับข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถเอาออกซิเจนในอากาศเนี่ยเติมลงไปในน้ำได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือรากของข้าวเนี่ยสามารถบล็อกตะกอนน้ำที่มันสกปรกเนี่ยดึงตะกอนมาเป็นอาหาร